ายฝนซึ่งโปรยมาจากท้องฟ้าถ้าเรานำภาชนะไปวางไว้ภาชนะนั้นไม่รั่วไม่ซึมแม้นฝนที่ตกลงมาใส่ภาชนะทีละหยดก็ตามไม่วันใดวันหนึ่งน้ำก็ย่อมเต็มภาชนะที่เราลองน้ำฝนการบำเพ็ญบุญบารมีการสั่งสมบารมีของคนเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราทั้งหลายมีสติปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีตามรอยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็พาร่างกายและจิตใจซึ่งอยู่ด้วยกันมาสร้างบารมีเช่นวันนี้ในวันนี้เรามาประชุมกันทั้งพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายเนี่ยพากายมากายกับจิตอยู่ด้วยกันมาฝึกหัดอบรมจิตใจของเราให้สงบด้วยการทำวัดสวดมนต์เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสายทยายมนต์เพื่อให้จิตใจเรานั้นได้เกิดความสุขการมาประชุมรวมกันก็ต้องอาศัยความอดทนที่จะควบคุมร่างกายและจิตใจให้สงบเมื่อเราสวดมนต์ก็ดีเรานั่งสมาธิภาวนาก็ดีเป็นการฝึกหัดจิตใจเหล่านั้นให้มีพลังของจิตซึ่งเข้มแข็งขึ้นถ้าเราอยู่บ้านดูการละเล่นต่างๆเที่ยวไปที่ต่างๆจิตใจเราก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆแต่นี่เรามาบำเพ็ญบุญบารมีมาสำรวมร่างกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจของเราเป็นการทวนกระแสของกิเลสเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องมีสติปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะมาทำวัดสวดมนต์เพื่อที่จะฝึกหัดจิตใจเหล่านั้นไม่ให้คิดฟุ้งซ่านให้คิดปรุงแต่งก่อให้เกิดความสงบในการสวดมนต์หรือการนั่งสมาธิก็ต้องสำรวมร่างกายซึ่งปกติคนทั้งหลายโดยทั่วไปก็ทำได้ยากเพราะโดยมากคนทั้งหลายก็จะใช้ชีวิตไปตามปกติอยู่ในยบทยืนเดินนั่งไปตามความพอใจของกิเลสตัณหาแต่เรามาจับมาบังคับให้ร่างกายสำรวมในยบทนั่งสมาธินี่เป็นการบังคับและต้องมีความอดทนมีความเพียรจึงจะทำได้บางทีเราสำรวมร่างกายได้แล้วแต่จิตใจเราก็ยังคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างซึ่งเป็นสิ่งซึ่งทำได้ยากที่จะทำให้จิตเรานิ่งมีความสงบเกิดขึ้นแต่เมื่อเรามีความอดทนมีความเพียรฝึกหัดอบรมจิตใจในยบทนั่งสมาธิเดินโยมทำบ่อย
ความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงไปบางครั้งจิตก็สงบบ้างในเบื้องต้นอาจจะสงบไม่นานนักช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ตามทำให้จิตได้สัมผัสรสชาติของความสงบบ้างบางครั้งเราก็จะมีความปิติมีความชอบใจเมื่อความสงบเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะมีจุดมุ่งหวังในการที่จะนั่งสมาธิเดินกรมให้มากขึ้นเพื่อที่ทำให้จิตสงบตรงนี้ตรงเนี้ยจึงบอกว่าเป็นการกระทำได้ยากเพราะคนทั้งหลายในโลกนี้จะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะมาทำวัดสวดมนต์ก็มีได้น้อยคนทั้งหลายจะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการนั่งสมาธิก็มีได้น้อยและการสั่งสมบุญบารมีในการสำรวมกายวาจาจิตของเราในลักษณะวิธีต่างๆก็จะเป็นอุบายที่ทำให้จิตของเรานั้นมีความสงบเกิดขึ้นพลังจิตของเราจึงจะเกิดขึ้นเมื่อพลังจิตของเราคือความสงบเกิดขึ้นจึงจะก่อให้เกิดพลังสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในเพศคฤหัสถ์โดยมากถ้าเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญบุญบารมีคนใดมากก็จะทำบุญเป็นจำนวนมากคนเป็นจำนวนน้อยที่จะมารักษาศีลคนที่พอมีสติปัญญาเกิดขึ้นก็จะพัฒนาจิตมารักษาศีลขึ้นไปอีกคนรักษาศีลจึงมีได้น้อยคนทำบุญมีมากที่สุดคนรักษาศีลมีน้อยลงยิ่งคนมาทำสมาธิภาวนาก็ยิ่งมีได้น้อยลงไปอีกต้องมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะนั่งสมาธิหรือเดินกรมจึงจะทำได้แต่การทำบุญการรักษาศีลก็เป็นเพียงที่จะควบคุมกายวาจาให้สงบทำให้จิตใจมีความสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่งคนที่อยู่ในโลกในสังคมถ้าเป็นคนที่ทำบุญรักษาศีลก็เรียกว่าเป็นคนดีแต่ถ้าจะทำลายกิเลสภายในจิตใจของตัวเราหรือละความโลภความโกรธความทุกข์นั้นบุคคลนั้นต้องมีปัญญามากขึ้นไปมีสติมีปัญญาเห็นโทษภัยในวัฏสงสารเห็นความทุกข์ทางร่างกายเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นไปในจิตใจเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายเกิดความรู้สึกเห็นความทุกข์เกิดความเบื่อหน่ายและต้องการที่จะละความทุกข์ออกจากจิตต้องการที่จะทำลายความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจนทำให้สิ้นจากจิตใจนี่บุคคลนั้นต้องมีสติปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องและตั้งใจที่จะละมีเป้าหมายแห่งการพัฒนาจิตถ้าไม่ตั้งใจที่จะละความโลภความโกรธความหลงซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์แล้วจิตของคนทั้งหลายจะหลงอยู่กับอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ในการที่จะแสวงหาความสุขในลาภยศสรรเสริญแสวงหาความสุขในวัตถุธาตุทั้งหลายเมื่อเราเห็นความทุกข์
ที่เกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อเราปรารถนาที่จะละความทุกข์เราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะฝึกหัดอบรมจิตใจเรานั้นให้มีความสงบของจิตเกิดขึ้นจึงจะเป็นพลังจิตซึ่งเข้มแข็งตรงนี้ทำได้ยากต้องอาศัยความอดทนและความเพียรมากและมีเป้าหมายว่าเราจะทำเหตุตรงนี้เพื่อที่จะมีกำลังสติปัญญามีอาวุธที่จะต่อสู้กับกิเลสคืออารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเราจะต่อสู้กับศัตรูข้าศึกถ้าเรามีมือเปล่าไม่มีอาวุธศัตรูมีอาวุธเราจะไปต่อสู้เขาได้อย่างไรนี่สติปัญญาเป็นอาวุธที่จะไปต่อสู้กับกิเลสคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราเห็นเป้าหมายว่าเราจะละสิ่งใดมันก็ง่ายขึ้นเพราะเรามีจุดมุ่งหมายว่าเราจะละความโลภให้มันน้อยลงไปถ้าอยู่ในเพศคฤหัสถ์เนี่ยละความโลภให้น้อยลงไปความหมายว่าไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยขี้เกียจความจริงการแสวงหาทรัพย์ภายนอกก็เพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิตของแต่ละบุคคลละความโลภให้น้อยลงไปจุดมุ่งหมายการละกิเลสคือไม่มีกิเลสตัณหาที่ก่อให้เกิดความทุกข์จากความโลภมีปัญญาพอใจสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยละแบบนั้นเมื่อมีกำลังกายที่แข็งแรงร่างกายที่สมบูรณ์มีกำลังสติปัญญาต้องหาทรัพย์ภายนอกเต็มที่ตามกำลังสำหรับคฤหัสถ์แต่ว่าหาได้เท่าไหร่ก็มีปัญญาพอใจสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละเรียกว่าละความโลภน้อยลงไม่กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมมีความพอใจในทรัพย์สินสิ่งของเราที่หามาได้นี่คือเป้าหมายการละเพราะกิเลสตัณหาความโลภความอยากมีอยู่แต่เราต้องรู้จักมีความอดทนมีความเพียรในการหาแสวงหาทรัพย์ภายนอกด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีปัญญาพอใจสิ่งที่เรามีอยู่นั่นแหละการดำเนินชีวิตจึงจะดำเนินไปได้นี่การที่แสวงหาทรัพย์ภายนอกต้องอาศัยความอดทนความเพียรด้วยความยากลำบากเป็นเรื่องปกติเขาจึงให้เห็นความทุกข์ของการดิ้นรนแสวงหาความโกรธความไม่พอใจซึ่งมีอยู่ภายในจิตเราก็ต้องเห็นว่าเป็นทุกข์ถ้าไม่เห็นว่าเป็นทุกข์จิตเราก็จะหลงมีความโกรธมีความไม่พอใจแล้วเราก็จะไม่แก้ไขพอเราไม่เห็นว่ามันเป็นกิเลสตัณหาไม่เห็นว่ามันเป็นความทุกข์ทั้งที่จิตกับอารมณ์อยู่ด้วยกันเราก็ไม่เห็นว่าความโกรธความไม่พอใจเป็นทุกข์เราจะโกรธเวลากี่ครั้งในวันหนึ่งในอาทิตย์หนึ่งในเดือนหนึ่งในปีหนึ่งโกรธเป็น10ครั้งเป็น100ครั้งเป็น1,000ครั้งถ้าคนไม่มีปัญญาเห็นว่าเป็นความทุกข์ก็จะไม่มีใครละความโกรธหรอกและจะไม่ตั้งใจละเพราะกิเลสก็จะพอจะพาให้จิตใจหลงเพลิดเพลินลืมเป้าหมายลืมศัตรูที่เป็นกิเลสตัณหาที่อยู่ในจิตปกปิดไม่ให้เห็นหลอกให้จิตหลงไปกับการแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายพอให้มีความสุขกระชุ่มกระชวยขึ้นมา
จะได้ไม่หาทางทำลายกิเลสในชีวิตของคนเป็นแบบนั้นกิเลสปกปิดจิตใจของสัตว์ทั้งหลายผู้ที่จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาเนี่ยที่จะเห็นประโยชน์มากขึ้นหน่อยก็ในเพศของสมณะเพศนักบวชในการที่จะเข้ามาบัญชาสมบทเป็นสมณีหรือเป็นพระเนี่ยนั่นแหละเห็นประโยชน์มากขึ้นยอมสละหน้าที่การงานต่างๆสละการใช้ชีวิตครอบครัวเพื่อมาฝึกขัดอบรมจิตใจให้มีพลังจิตซึ่งเข้มแข็งขนาดนั้นพระภิกษุในพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ก็ยังทำได้ยากเพราะกิเลสก็มีเรื่องหลอกลวงจิตใจในชีวิตสมณะให้หลงเพลิดเพลินไปเดี๋ยวนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยพระไม่มีเพียงใบขันแปดแล้วมีใบขันเก้าเครื่องโทรศัพท์เครื่องอะไรที่ดูได้เล่นได้นั่นแหละกิเลสก็มาหลอกพระพระก็ลงไปกับเครื่องอะไรต่างๆทำให้จิตฟุ้งซ่านทำให้จิตไม่สงบทำให้มีเครื่องกังวลใจเรื่องเล็กๆน้อยๆกิเลสก็ฉลาดกว่าทุกวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องพุทธศาสนามันเสื่อมลงมันเสื่อมลงกว่าครั้งสมัยพุทธกาลกว่าครั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเพราะว่ามันมีความเจริญทางวัตถุแล้วคนหรือพระภิกษุสามเณรมีปัญญาน้อยลงไม่เห็นโทษจึงหลงเพลิดเพลินไปกับการมีปัจจัยที่9ที่10เป็นบริขาร8บริขาร9บริขาร10ขึ้นมาเห็นเป็นความสำคัญเลยเลิกละทิ้งการไปปฏิบัติภาวนาเพราะฉะนั้นการที่จะทำสมาธิภาวนาแม้นในเพศพระหรือสมณเณรก็ยังทำได้ยากทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรถ้าเรามีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายของเราคือละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายที่ก่อให้เกิดความทุกข์นี้ให้น้อยลงเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายมีความตั้งใจจริงที่จะละที่จะทำลายจึงจะหาอุบายวิธีการทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้าไปต่อสู้กับกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราถ้าไม่ตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวเช่นนั้นเราก็จะปล่อยให้กิเลสเพ่นพ่านอยู่ในจิตใจเรานี่แหละครอบงำจิตใจของเรากิเลสมันเอาก็ไม่ทำให้ตายหรอกเอาให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาเท่านั้นแหละเขาไม่ทำให้ตายหรอกเพราะกิเลสก็เป็นอมตะจิตก็เป็นอมตะกิเลสก็ไม่ทำให้ตายหรอกแต่ครอบงำให้จิตนี้ตกอยู่ในค่ายกลของกิเลสนี่ผู้ที่มุ่งหวังที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ออกไปจากจิตก็ต้องตั้งใจบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาศีลสำหรับคฤหัสถ์ที่เหมาะสมที่พอที่จะต่อสู้ต่อกรกับกิเลสได้แต่เป็นศีลที่ยังมีกำลังน้อยอยู่คือบำเพ็ญศีล5ให้เป็นปกติเลยให้เป็นพื้นฐานของจิตที่จะสำรวมกายวาจาให้สงบไ
ถ้ามีกำลังของศีลบารมีเข้มแข็งขึ้นบางคนก็รักษาศีล8กำลังจิตกำลังศีลบารมีก็เข้มแข็งขึ้นนี่แหละคือกำลังบารมีที่เพิ่มขึ้นถ้าเป็นเพศนักบวชมีกำลังศีลบารมีเข้มแข็งขึ้นก็ศีล10ศีล227กำลังของจิตนี้จะต่างกันศีล227ก็จะมีกำลังมากกว่าศีล10ศีล10ก็มีกำลังมากกว่าศีล8ศีล8ก็มีกำลังมากกว่าศีล5แต่ถ้าใครต้องการที่จะต่อสู้กิเลสเอาชนะกิเลสอย่างน้อยต้องมีศีลเหล่านี้เป็นพื้นฐานของจิตการที่จะเข้าไปต่อสู้กิเลสหรือเอาชนะกิเลสมันไม่ง่ายถ้าเราไม่ตั้งใจจริงถ้าเราตั้งใจจริงเราต้องรู้จักวิธีหรือหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อที่เข้าไปทำลายกิเลสเมื่อเราบำเพ็ญศีลบารมีเราเข้ามาควบคุมกายของเราให้สงบควบคุมวาจาของเราให้สงบโดยเด็ดขาดไม่ให้กิเลสมีอำนาจมาควบคุมได้เลยเพราะสัจจะบารมีเข้มแข็งศีลบารมีเข้มแข็งเมื่อนั้นแหละกิเลสซึ่งหลบซ่อนอยู่ในจิตกองกำลังใหญ่ซึ่งอยู่ในจิตที่เคยเกรียงไกรก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้เราพูดในสิ่งที่ผิดศีลธรรมได้ไม่สามารถให้เรากระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทางร่างกายได้เพราะกำลังของศีลมีกำลังใหญ่มาควบคุมกายวาจาโดยเบ็ดเสร็จกิเลสตัณหาซึ่งอยู่ในจิตถึงแม้ยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความยินดีในกามทั้งหลายก็จะทำให้จิตฟุ้งซ่านทำให้จิตเศร้าหมองทำให้จิตมีความเร่าร้อนทำให้จิตมีความทุกข์แต่ก็ยังพอเบาหน่อยถ้าคนเราบำเพ็ญความดีรักษาศีล ก็ยังพอหายใจได้พอมีความสุขได้ถึงแม้ว่าจะอยู่กับกิเลสกิเลสจะอยู่กับจิตก็ตามกิเลสไม่ทำลายไม่สามารถทำลายจิตได้จิตก็ไม่สามารถทำลายกิเลสได้ถึงแม้อยู่ด้วยกัน พอใส่ประคับประคองอยู่ด้วยกันไปได้แต่ถ้าเราเห็นโทษของความทุกข์ที่เกิดขึ้นไปในจิตเราไม่ต้องการที่จะมีความทุกข์ต้องการที่ดับความทุกข์จึงจำเป็นที่ต้องหาอุบายวิธีที่จะเข้าไปโจมตีกิเลสซึ่งอยู่ในจิตหรือเข้าไปควบคุมจิตให้ได้เพราะกิเลสนั้นหรือความหลงความไม่รู้อยู่ที่จิตทางออกของกิเลสก็ออกมาจากจิตแต่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องเชื่อมต่อในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกิเลสซึ่งปรุงแต่งขึ้นก่อให้เกิดความโลภโลภยังไงฉันก็ไม่เอาของผู้คนอื่นแน่นอนเพราะศีลเข้ามาช่วยระงับยับยั้งไว้โกรธยังไงฉันก็ไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ทำลายชีวิตกันเพราะศีลมาช่วยรังกับยับยั้งไว้โดยเด็ดขาดกิเลสตัณหาก็จะปรุงแต่งปั่นจิตใจให้วุ่นวายให้มีความฟุ้งซ่านเมื่อเราเห็นความทุกข์เราต้องการดับความทุกข์เราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิบารมีโดยเฉพาะในเพศพระเพศสามเณรบำเพ็ญได้ง่ายเพราะมีเวลาว่างมากแต่ว่ากิเลสก็จะหลอกให้เราปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์หลอกให้เราขี้เกียจทำความเพียรไม่อยากให้นั่งสมาธิไม่อยากให้เดินจงกรม
มีข้ออ้างสารพัดอย่างอันนี้คือเรื่องกิเลสตัณหาที่ผลิตอุบายเป็นปัญญาของกิเลสซึ่งจะทำให้จิตใจนั้นไม่ปรารภความเพียรนั่นแหละเป็นวิถีทางของกิเลสทำอย่างไรก็ได้ให้จิตดวงนี้ไม่เข้มแข็งทำไงก็ได้ให้จิตดวงนี้ไม่มีกำลังกิเลสก็จะมีอุบายที่จะควบคุมจิตใจให้ได้กิเลสกับธรรมอยู่ในจิตก็ต้องต่อสู้กันถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่มีกำลังกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็ครอบงำจิตถ้าศีลสมาธิปัญญามีกำลังกิเลสความโลภความโกรธความหลงหรือความทุกข์ก็จะค่อยๆหลีกหนีไปหรือหายไปหรือน้อยลงไปเพราะฉะนั้นเราต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรจึงบอกว่าอุบายที่เป็นกลางที่จะพิจารณาได้ผลได้ง่ายก็คือการพิจารณามรณานุสติพิจารณาความตายอยู่เสมอเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจของเรานั้นไม่ให้ประมาทไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปได้ประโยชน์เมื่อเราลืมระลึกถึงความตายจิตของคนเราจะประมาทปล่อยวันและคืนเดือนปีให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์วันก็ล่วงไปเป็นอาทิตย์ก็ล่วงไปเดือนก็ล่วงไปปีก็ล่วงไปนี่จากปีใหม่ซึ่งเหมือนหยกๆแป๊บเดียวก็มาถึงเดือนเมษาจะสิ้นเดือนแล้วมันเร็วมากบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่สมาธินั้นไม่ใช่ทำง่ายๆเราต้องมีความอดทนมีความเพียรหาบายให้เกิดความอดทนความเพียรไม่ว่าพระเนรหรือญาติโยมทั้งหลายถ้าจะเข้าไปต่อสู้กับกิเลสถ้าต้องการเอาชนะกิเลสถ้าไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีกำลังสติปัญญาไม่มีอาวุธที่จะไปป้องกันตัวเองคือจิตใจหรือไม่มีอาวุธที่จะไปทำลายกิเลสต้องใช้สติปัญญาอย่างเดียวที่จะทำลายกิเลสได้ศีลก็ทำลายกิเลสไม่ได้สมาธิเฉยๆก็ทำลายกิเลสไม่ได้นอกจากพลังของสติปัญญาที่เกิดจากการบำเพ็ญศีลสมาธิจึงก่อให้เกิดสติปัญญาจึงจะเข้าไปทำลายกิเลสได้เมื่อเรามีเป้าหมายเราละความโลภให้น้อยลงไปเรื่อยๆคฤหัสถ์ก็หาทรัพย์ภายนอกเต็มที่ตามกำลังเราและพอใจสิ่งที่เรามีอยู่เมื่อเป็นนักบวชไม่ต้องการอะไรสละการแสวงหาทรัพย์ภายนอกไปแล้วความกังวลใจต่างๆก็น้อยลงมุ่งที่จะละความโลภให้น้อยลงไปนักบวชเราอาศัยบริขาร8มีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี่แหละจึงจะเป็นสมณะนักบวชที่แท้จริงไม่สนใจวัตถุธาตุทั้งหลายภายนอกมุ่งบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาถ้ามีความโลภเกิดขึ้นก็ละไปเรื่อยๆในทุกๆวันในทุกๆขณะจิตที่มีกิเลสตัณหาคือความโลภเกิดขึ้นถ้าเราสำนึกภายในจิตใจของเราว่าเราปรารถนามรรคผลนิพพานความโลภถึงมีอยู่ในจิตของเราก็จะไม่ก้ำกายภายในจิตใจของเรามากมายเท่าไหร่เพราะไม่สามารถที่จะมาควบคุมจิตใจเราได้เพราะเราไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรนอกจากอาศัยบริขาร8ปัจจัยทั้ง4เพียงเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นก็พอใจเท่านั้นไม่ต้องการอะไรความโลภก็ไม่กล้าเผยหน้าขึ้นมาเผยหน้าขึ้นมา
บางครั้งถ้าเราขาดสติเราก็จะไปยินดีในจีวรเครื่องนุ่งห่มอาศัยอาหารการกบฉันเสนาสนะเภสัชยาคาโลกผู้มีสติปัญญาที่แยบคายไม่ให้กิเลสครอบงำจิตก็จะพิจารณาทำลายไม่ให้จิตยินดีในจีวรเครื่องนุ่งห่มอาศัยไม่ให้จิตยินดีในการฉันภัตตาหารรสชาติต่างๆไม่ให้จิตยินดีในเสนาสนะหรือเภสัชไม่ห่วงร่างกายมากมายนักถ้าเรามีศีลทรงตัวมีสมาธิทรงตัวสติปัญญาเราจะพิจารณาได้พิจารณาละความยินดีในจีวรอาหารการกบฉันเสนาสนะยารักษาโลกพิจารณานั้นก็ปล่อยวาง เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติพิจารณาโดยแยบคายทุกสิ่งทุกอย่างจีวรก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอาหารการกบฉันก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเสนาสนะที่ประกอบขึ้นมาก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเภสัชยารักษาโลกก็เช่นเดียวกันและคนผู้อาศัยในปัจเจกสี่ก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟพิจารณาอยู่เนืองๆอยู่เสมอกิเลสตัณหาจะโผล่มาจากไหนจิตมันก็สงบเป็นเบกขาจิตก็เป็นกลางความโลภ ก็ไม่สามารถครอบงำจิตได้แม้ยังมีความโลภอยู่ก็ไม่สามารถปรากฏขึ้นมาก็หลบซ่อนอยู่ในจิตเรานี่แหละถ้าโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่สติสมาธิปัญญาซึ่งทรงตัวอยู่ก็จะทำลายอยู่เสมอละให้น้อยลงไปนี่แหละเป้าหมายโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จัดการนี่เรื่องของกิเลสอย่างหยาบต้องเห็นทุกขณะจิตเห็นแล้วไม่เก็บไว้ซัดจัดการทำลายทุกขณะจิตอารมณ์ความโกรธก็เห็นได้ชัดมาประพฤติเพื่ออะไรเพื่อละความโกรธแต่เราก็ยังหลงเก็บอารมณ์นี้ไว้เมื่อได้ยินเสียงที่ไม่พอใจก็เกิดความโกรธเกิดขึ้นเมื่อเห็นในสิ่งที่ไม่พอใจก็เกิดความโกรธเกิดขึ้นเราก็จะส่งจิตไปไม่ชอบใจในบุคคลอื่นแทนที่จะเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นศัตรูข้าศึกกิเลสหลอกไปถึงนู่นคนนู้นเป็นศัตรูเราคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเป็นศัตรูเราไม่เห็นว่าไอ้ความคิดที่เกิดขึ้นในจิตนั่นแหละคือศัตรูที่แท้จริงที่ส่งไปข้างนอกนั้นเป็นเพียงเงาแค่นั้นแหละเราไปจับผู้ร้ายผิดตัวคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีให้ความคิดของเราที่เกิดขึ้นให้มีความไม่พอใจให้มีความโกรธนั่นแหละตรงนั้นแหละศัตรูของเราความจริงเรื่องของคนธรรมชาติคนนั้นมีนิสัยปัจจัยอุปนิสัยไม่เหมือนกันถ้าเราต้องการที่จะละความโกรธความไม่พอใจนั้นหน้าที่ของเราไม่ต้องสนใจในเทียบุคคลอื่นสำหรับเพศสมณะนะถ้าสำหรับญาติโยมอยู่ในสังคมเนี่ยอยู่ในการใช้ชีวิตในครอบครัวในการทำงานมันก็ต้องสนใจในการที่จะตักเตือนแนะนำกันไม่ใช่ว่าละเลยตรงนั้นเห็นได้ยินได้ฟังได้เห็นก็รู้ก็แนะนำตักเตือนสั่งสอนกันไม่เชื่อก็ปล่อยวางปรับจิตที่เป็นเบกขาแต่เรื่องของพระนั้นเป็นเรื่องที่มันง่ายมันเบาลงเพราะว่าไม่ได้ทำหน้าที่การงานต่างๆไม่เกี่ยวข้องสังคมมากมายนักแต่ก็เกี่ยวข้องกับหมู่คณะเพื่อนสาธมิกเนี่ยถ้าเราไม่ระวังจิตไม่ควบคุมจิตเราได้เห็นได้ยินก็จะเกิดความไม่พอใจแล้วจิตเราส่งไปนู่นไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้เกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเราก็ไปยึดอารมณ์ตรงนั้นนั่นเลยเป็นทุกข์ไงไปเห็นเงาตัวจริงไม่เห็น
อาการของจิตที่กระเพื่อมขึ้นคือความโกรธความไม่พอใจซัดตรงนั้นแหละความโกรธเกิดขึ้นก็ต้องหาอุบายละตรงนั้นความไม่พอใจเกิดขึ้นต้องหาอุบายละตรงนั้นส่วนสิ่งที่เราคิดว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเขาต้องแก้ไขตัวเขาเองถ้าเขาไม่แก้ไขตัวเขาเองก็เรื่องของเขาแต่หน้าที่ของเราคือทำลายกิเลสในจิตของเราถ้าเรามีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแค่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เห็นแล้วเราจะมีอุบายปัญญาอะไรมาละสติปัญญาที่แค่คล่องชำนาญถ้าเราเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันอยู่เสมอมันจะทรงจิตมีความสงบเยือกเย็นเพราะจิตเรามีเมตตาและรู้จักให้อภัยกันได้ง่ายเพราะมีปัญญาที่จะละอารมณ์หรือดับอารมณ์ไม่ใช่ว่าจะไปจัดการคนอื่นไปขุ่นมัวภายในจิตใจของเราเราต้องดับในขณะจิตนั้นฝึกแบบนั้นเห็นอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับให้ได้ในขณะนั้นไม่เก็บไม่กักขังความโกรธความไม่พอใจไว้นี่แหละคือเป้าหมายเป้าหมายที่มันเห็นได้ชัดที่สุดตามสมมุติก็คือความโลภมันชัดที่มีอยู่ภายในจิตเราก็ละไปเรื่อยตามสมมุติคืออารมณ์ความโกรธความไม่พอใจจะไม่ชัดได้ยังไงถ้าเรามีความโกรธมีความไม่พอใจแต่สติปัญญาต้องทันสติปัญญาจะทันก็ต่อเมื่อสมาธิทรงตัวและมีปัญญาที่จะละอารมณ์ละอารมณ์บ่อยๆจิตมันว่างจิตที่ว่างกับจิตที่มีอารมณ์มันแตกต่างกันเพราะจิตที่ว่างเป็นจิตที่มีความสงบเย็นจิตที่มีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจในขณะปัจจุบันนั้นคือจิตที่เล่าร้อนที่เป็นทุกข์มีความกระวนกระวายมีอารมณ์เผาจิตให้มีความเล่าร้อนมันต่างกันถ้าเราพิจารณาละความโลภให้บรรเทาบางไปจิตเราก็ว่างนั่นก็มีความสงบเย็นถ้ามีความโกรธมามีความไม่พอใจเรามีสติปัญญาพิจารณาละออกไปจิตก็สงบเย็นถ้ามีกิเลสตัณหามีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรามีสติปัญญาเห็นอารมณ์เกิดขึ้นพิจารณาละความพอใจด้วยการเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์มีความไม่พอใจเกิดขึ้นมีสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจแค่นั้นอารมณ์ก็ดับเมื่อจิตเราไม่วิ่งตามอารมณ์ไม่ตะคุบอารมณ์จิตเราก็ไม่ร้อนเพราะเราไม่จับของร้อนคืออารมณ์ถ้าจิตเราไปจับอารมณ์จิตเราก็ร้อนถ้าจิตเราปล่อยอารมณ์จิตเราก็เย็นเพราะอารมณ์เป็นของร้อนเผาจิตใจเราให้มีความเล่าร้อนเนี่ยสติสมาธิปัญญาซึ่งเห็นความไม่เที่ยงก็ปล่อยวางจิตยังไม่ทะร้อนก็ปล่อยวางแล้วก็เลยเย็นสติสมาธิปัญญาซึ่งทรงตัวอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละทำให้จิตเย็นสติปัญญาซึ่งคอยพิทักษ์จิตนั่นแหละคอยทำลายกิเลสคอยละกิเลสไปเรื่อยๆจิตก็เย็นมีกิเลสตัณหาความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นที่จิตไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนอะความเคยชินตาเห็นรูปเกิดกิเลสตัณหาเกิดขึ้นในจิตไม่ต้องสนใจรูปไม่ต้องสนใจตามันเกิดขึ้นที่จิตก็พิจารณาที่จิตแต่บางทีรูปเป็นเหตุให้เกิดกิเลสตัณหาก็พิจารณารูปนั้นทำลายรูปนั้นไม่ใช่เอาปืนไปยิงเอามีดไปแทงเอาไม้ไปตีทำลายด้วยปัญญาพิจารณาเห็นความเสื่อมความแตกสลายลงไปความเน่าเปื่อยผุพังของรูป
จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุธาตุทั้งหลายก็เช่นเดียวกันรูปนั้นมีความเสื่อมจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็มีความแก่มีความแตกสลายลงไปจะเป็นวัตถุธาตุทั้งหลายก็มีความเสื่อมมีความแตกสลายลงไปนะพิจารณาทำลายด้วยปัญญาคือเห็นความไม่เที่ยงของรูปแล้วก็ย่นย่อเข้ามาในจิตมีอารมณ์กิเลสตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาแก้โดยการพิจารณาร่างกายกิเลสตัณหาเกิดขึ้นเพราะมีความยินดีในรูปลักษณะตามสมมุติจะสวยสดงดงามขนาดไหนก็แล้วแต่ในแง่นั้นมันก็เกิดความยินดีเราจะแก้ก็แก้ไม่ยากก็พิจารณาทำลายให้เห็นความเป็นปฏิกูลความเสื่อมที่พิจารณาการ32เนี่ยแต่ละส่วนก็แบบนั้นแหละพิจารณาเห็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่ใช่เป็นสิ่งที่สวยงามเป็นปฏิกูลอันนี้คือการแก้กิเลสตัณหาเพราะจิตไปหลงกับรูปก็เกิดความยินดีถ้าเราพิจารณาเห็นเป็นอสุภะเป็นความเสื่อมให้เห็นเน่าเปื่อยผุพังไปความยินดีจะเกิดขึ้นหรือไม่ล่ะแต่ก่อนพระศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยันท่านยังมีพระชนชีพอยู่มีหญิงอยู่ในเมืองในพระนครนั้นเป็นหญิงที่มีรูปร่างสวยสดงดงามของชนทั้งหลายก็มีเหตุทำให้หญิงสาวผู้นั้นมีโรคภัยไข้เจ็บเสียชีวิตก็เข้าศพไปไว้ป่าช้าพุทธเจ้าท่านก็พาพระไปเยี่ยมศพแล้วพิจารณาดูว่าใครต้องการบ้างใครต้องการจะให้ปัจจัยเท่าไหร่หรือให้ฟรีใครจะเอาบ้างศพที่กำลังเน่าเปื่อยผุพังเนี่ยไปเยี่ยมดูศพที่ประชาจะเป็นหญิงหรือชายที่สวยสดงดงามขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าธาตุแตกแล้วลมก็ไปทางลมไฟก็ไปตามไฟลมธาตุลมเลยไปธาตุไฟความอุ่นก็เลยไปธาตุน้ำก็ไหลลงไปนองทับแผ่นดินธาตุดินก็แตกสายลงไปเนี่ยการแก้กิเลสเขาแก้แบบนั้นให้เห็นสิ่งที่ตรงข้ามนั่นแหละเป็นอุบายเนี่ยเป้าหมายทุกคนมีกิเลสไม่ว่าชายหรือหญิงมีกิเลสตัณหาแต่ถ้าเรามีความมุ่งหวังที่จะละต้องมีศีลต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาสติปัญญาจะเป็นตัวทำลายคลี่คลายให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงในรูปนั้นเขาจึงให้พิจารณาอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังกระดูกส่วนต่างๆพิจารณาบ่อยๆหรือว่าพิจารณาซ้ำๆซากๆให้เห็นความเสื่อมถ้าจิตเห็นความเสื่อมจิตก็จะไม่เกิดความยินดีถ้าจิตไม่เห็นความเสื่อมจิตก็เกิดความยินดีก็แค่นั้นน่ะอุบายวิธีก็แค่นั้นน่ะก็แก้ได้ง่ายถ้าเราปล่อยให้จิตหลงไปกับรูปปล่อยให้เกิดอารมณ์มันก็เกิดความยินดีเกิดความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ปล่อยไม่วางแต่ถ้าเห็นรูปนั้นไม่เที่ยงรูปนั้นไม่ใช่ตัวตนรูปนั้นเน่าเปื่อยผุพังจิตก็ปล่อยวางเพราะไม่เกิดความยินดีในรูปพระพุทธเจ้าจึงให้พระภิกษุไปเยี่ยมประชาเนี่ยให้เห็นความจริงเป็นเรื่องแก้จิตกิเลสตัณหานั่นแหละเป้าหมายในเบื้องต้นควบคุมไว้ด้วยศีลเนี่ยกิเลสตัณหาที่มีในโลกนี้ในจิตใจของมนุษย์นะเพราะคนไม่มีศีลไม่มีศีลไม่รู้จักควบคุมก็มีเท่าไหร่ก็ไม่พอมีหนึ่งก็ไม่พอมีสองก็ไม่พอมีสิบก็ไม่พอมีร้อยก็ไม่พอเพราะไม่มีศีลถ้าเอาศีลบารมีมาช่วยก็ระงับยับยั้งกิเลสตัณหาไ
จึงพอใจในคู่ของเรานั่นกำลังของศีลมาล็อกไว้แล้วเราก็คืบคานไปจะทำลายให้มันน้อยลงแล้วก็ศีล8เข้าไปขนาบเข้าไปกิเลสตัณหาก็ถูกระงับควบคุมไว้ประพฤติพรหมจรรย์หรือศีล10ศีล227นะตบะคือการบำเพ็ญศีลบารมีเป็นตบะเข้าไปควบคุมไว้เข้าไปยับยั้งไว้ถ้ามีความอดทนในการบำเพ็ญศีลบารมีกิเลสไม่กำเริบกิเลสกำเริบเพราะว่าขาดศีลไม่มีศีลกันก่อให้เกิดความวุ่นวายในครอบครัวความไม่สงบในสังคมนั่นแหละเพราะไม่มีศีลเนี่ยเรามีศีลก็ต้องสำรวมในศีลในพระธรรมวินัยในพระปฏิโมกข์นั่นแหละเป็นกำลังอันหนึ่งที่มันระงับยับยั้งกิเลสตัณหากำลังของสมาธิทำเข้าไปจิตก็สงบเยือกเย็นกิเลสตัณหาก็ไม่ฟูขึ้นไม่ปรากฏขึ้นเพราะสมาธิกดทับไว้เมื่อสมาธิกดทับไว้กิเลสตัณหาไม่ปรากฏขึ้นสติปัญญาก็เข้าโจมตีทำลายค้นคว้าหาซอกไหนมุมไหนโผล่ขึ้นมาก็ทำลายเพราะสมาธิไปข่มไว้แล้วไปปิดช่องทางไว้แล้วเนี่ยทางออกของกิเลสก็น้อยลงโผล่มาในจิตของเราโผล่ขึ้นมาสติปัญญาก็ทำลายทุกขณะจิตโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทำลายไปเรื่อยก็น้อยลงไปเมื่อเราพิจารณากายในกายคือพิจารณาร่างกายของเราร่างกายบุคคลอื่นให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความเป็นตริกูลจิตก็ปล่อยวางพิจารณาบ่อยๆก็ปล่อยวางในเบื้องต้นก็ปล่อยวางชั่วคราวถ้าพิจารณาโดยรอบรู้ทั่วถึงแต่ละส่วนมันก็ปล่อยวางตามเหตุและผลทำเหตุแค่นี้มันก็มีผลแค่นี้พิจารณากายในกายอย่างหยาบทั่วถึงแล้วมันก็ปล่อยวางอย่างหยาบจะปล่อยวางอย่างละเอียดไม่ได้เพราะพิจารณายังไม่ละเอียดไม่ทั่วถึงก็จะปล่อยวางได้ไงเพราะทำเหตุเท่านี้พิจารณากายในกายพิจารณามรณานุสติก็ปล่อยวางได้ระดับหนึ่งพิจารณาอาการ32ก็ปล่อยวางได้ระดับหนึ่งถ้าปล่อยวางมันหมดไม่ได้หรอกได้ระดับหนึ่งปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างหยาบกิเลสตัณหาก็เบานี่มันเบาลงความร้อนก็น้อยลงไปความเย็นก็ปรากฏขึ้นนี่ความสุขเกิดตรงนั้นละความโลภน้อยลงความสุขก็เกิดขึ้นละความโกรธละความยินดีในการทั้งหลายน้อยลงเนี่ยจิตมันจะสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงคือไม่มีอะไรเพิ่มหรอกมันมีแต่ลดลงไฟคือความโลภน้อยลงไปไฟความโกรธน้อยลงไปไฟคือความดีในกามทั้งหลายน้อยลงไปแค่นั้นมันไม่มีอะไรเพิ่มมันน้อยลงไปความเย็นเลยปรากฏขึ้นเพราะความร้อนหายไปถ้าต้องการที่จะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนให้โดยเด็ดขาดก็ต้องพิจารณาให้ละเอียดขึ้นพิจารณาการ32เห็นเป็นปฏิกูลให้มันบ่อยๆให้มันละเอียดขึ้นให้มันเห็นได้ทั่วถึงพิจารณาสุภากรรมฐานให้แตกสายลงไปเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงอยู่เสมอในจิตจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาเห็นในจิตเห็นบ่อยๆปล่อยวางไปเรื่อยๆจากวางชั่วคราวก็วางถาวรปล่อยวางกายร่างกายอย่างหยาบก็ปล่อยวางกายอย่างกลางคือมันละเอียดขึ้นไงเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างกลางเนี่ยความโลภก็น้อยลงไปความโกรธก็น้อยลงไปความดีการทั้งหลายก็น้อยลงนี่ขั้นตอนเป็นแบบนั้นนี่เขาเป้าหมายทางดำเนินเส้นทางเดียวเลยพูดกี่ครั้งก็พูดทางเดียวนะไม่มีทางอื่นก็สอนซ้ำๆเนี่ยโอ้อาจารย์ไม่พูดซ้ำๆเอ้าธรรมะก็มีเส้นทางเดียวมันไม่มีมากกว่านี้พูดซ้ำๆเนี่ยเดินตามกันได้ไหมทำตามกันได้ไหมก็ยังไม่รู้ทำเห็นทำกันธรรมะมีเส้นทางเดียวไม่ไปซ้ายไปขวาหรอกถ้าออกจากเส้นทางนี้มันก็ผิดนะมันง่ายๆ
ฟังดูก็รู้จะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดก็พิจารณาสิพิจารณาทะลุไปถึงความว่างได้ไหมล่ะพิจารณาสภาวะกรรมฐานเข้าไปถึงให้จิตว่างอ่ะพิจารณาธาตุกรรมฐานให้เข้าไปจิตว่างถ้าทะลุไปได้ก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางละเอียดในขั้นตอนละเอียดเป็นอย่างนั้นกายอย่างหยาบปล่อยวางแล้วกายอย่างกลางปล่อยวางแล้วกายอย่างละเอียดสติพิจารณากายในกายมันละเอียดเข้าไปมันก็เข้าไปสู่ความว่างคือมันเห็นมันปล่อยวางแล้วเข้าไปสู่ความว่างว่างของจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวก่อนชั่วคราวในส่วนของละเอียดนะมันก็สงบเยือกเย็นนะมันมีกำลังใหญ่ศีลทรงตัวสมาธิละเอียดขึ้นสติปัญญาละเอียดขึ้นมันมีความชำนาญตั้งแต่พิจารณาสติปัญญาพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างหยาบละแล้วมันก็ชำนาญในการพิจารณากายในกายอย่างกลางพิจารณากายอย่างกลางเมื่อชำนาญแล้วก็พิจารณากายในกายอย่างละเอียดสติปัญญามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็แคล่วคล่องชำนาญชำนาญจนทำลายความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยเด็ดขาดนั่นแหละมันไม่มีอะไรเลยอ่ะก็รู้ทั่วถึงเห็นทั่วถึงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ชื่อตนรู้เห็นแล้วก็ปล่อยวางนั่นแหละแค่นี้แหละทางดำเนินที่จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นในกายตนสติปัญญาพิจารณากายในกายอยู่เสมอแล้วรู้ทั่วถึงคุณรู้ทั่วถึงยังไงรู้แล้วมันก็หมดหน้าที่การพิจารณามันทั่วถึงแล้วมันเข้าใจมันเข้าใจมันรู้ทั่วถึงไม่รู้จะพิจารณาทำไมมันรู้ทั่วถึงปล่อยวางมันก็หมดหน้าที่การพิจารณาเหมือนคนรับประทานอาหารรับประทานอาหารอิ่มก็วางช้อนจะไปทานต่อได้ไงอิ่มก็รู้ว่าอิ่มก็วางช้อนพิจารณากายในกายส่วนละเอียดมันปล่อยวางมันอิ่มมันเข้าใจหมดเลยร่างกายเราเป็นเช่นไรร่างกายของคนในโลกนี้เป็นเช่นไรร่างกายสัตว์ทั้งหลายเป็นเช่นไรมันเหมือนกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันถ้าแตกออกแล้วมารวมกันก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันหมดเนี่ยมันรู้ทั่วถึงเท่ากันหมดมันเลยดับความยินดีในกามทั้งหลายจะไปยินดียังไงมันรู้ทั่วถึงปล่อยสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติมันเป็นแบบนั้นนี่ทางดำเนินเป็นแบบนี้ถ้าตั้งใจจะทำลายก็ทำลายไปเรื่อยๆเนี่ยทางดำเนินทำลายไปเรื่อยเหมือนทางข้างหน้ามันรกมีกิ่งไม้ถาวรขวางหน้าอยู่แล้วฟันไปเรื่อยฟันไปเรื่อยก็ทะลุทางนะมันก็ถึงที่โล่งอันนี้เหมือนกันกิเลสมันขวางในจิตตรงไหนขวางแล้วพิจารณาตรงนั้นน่ะมีความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละมีความโกรธเกิดขึ้นก็พิจารณาละมีความยินดีในกามทั้งหลายก็เกิดขึ้นพิจารณาละละไปจนทำลายจนหมดเนี่ยละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนความโลภ ก็ดับลงความโกรธก็ดับลงความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับลงจิตเลยว่างนะนี่ว่างในเบื้องต้นนั้นนะในเรื่องของร่างกายยังไม่ว่างของกิเลสตัณหาความหลงสุเหร่จิตเอาเบื้องต้นเนี่ยเอาให้มันได้ก่อนเนี่ยแค่เนี้ยจิตก็สงบเยือกเย็นความโลภก็ไม่กระเทือนไม่มีในจิตไม่รู้จะโลภอะไรพอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติอะไรในโลกนี้ไม่มีจิตที่ปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนไม่มีความโลภหรอกไม่มีความยินดีสักแต่ว่าเห็นสักแต่ได้ยินใช้ไปเฉยไม่มีกิเลสตัณหาความโลภแม้นความโกรธก็ไม่มีเนี่ยความโกรธความไม่พอใจนั่นเป็นเพียงอาการของจิตจะใช้อยู่ก็ใช้เพื่อจะพูดแนะนำสั่งสอนแต่ความโกรธในจิตที่มันเผาจิตไม่มีคนจะเลวขนาดไหนจิตมันยังไม่โกรธนี่ก็เรื่องของคนอื่นเขาจะดีไม่ดีเรื่องเขารักษาจิตของตนให้ดีเนี่ยความโกรธก็ไม่มีใครทำอะไรก็ไม่โกรธจะให้โกรธได้ไงจิตไม่มีกิเลสจะไปโกรธได้ไงใครทำอะไรก็ไม่โกรธเพียงแต่ว่าอันนั้นรู้สมมติว่าอันนั้นไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีนะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นความดีในกามทั้งหลายก็ไม่เห็นเพราะมันดับลงถ้าจิตเลยว่างนี่แหละเขาเรียกว่าจิตว่างอันนี้ว่าง
เบื้องต้นอย่างกลางแต่ยังไม่ว่างอย่างละเอียดว่างแห่งความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในวัตถุธาตุทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นความสุขที่แท้จริงปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเรื่องของร่างกายนี่แหละความสงบเยือกเย็นจิตก็ปรากฏขึ้นเพราะไม่มีความโลภมาเผาจิตไม่มีความโกรธเผาจิตไม่มีความยินดีในการไหนเผาจิตมันก็สงบเยือกเย็นแล้วมันจะไปทำอะไรอีกจะไปทำลายอะไรอีกทำลายเรื่องที่ผ่านมาก็ไม่ทำลายแล้วหมดหน้าที่แล้วจะหาความโลภที่ไหนก็ไม่เจอหาความโกรธที่ไหนก็ไม่เจอหาความยินดีในการที่ไหนก็ไม่เจอเพราะไม่มีเลยไม่เจอจิตเลยว่างและจิตที่ว่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตที่มีความหลงส่วนละเอียดเรียกว่าจิตวิชาเนี่ยเรื่องของที่มันละเอียดขึ้นไปต้องเป็นเรื่องของผู้ที่มีสติปัญญาที่ละเอียดที่จะพิจารณาจิตส่วนละเอียดที่จะละกิเลสส่วนละเอียดหรือพิจารณาธรรมส่วนละเอียดเพื่อไม่ให้จิตยึดมั่นถือมั่นในธรรมใดในโลกนี้ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงอนัตตาเกิดขึ้นและดับไปไม่ยึดในสิ่งใดๆเลยนั้นสติปัญญาก็ต้องละเอียดขึ้นไปเพราะฉะนั้นพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายส่วนหนึ่งพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในจิตก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจิตวิชาที่มันยังหลงยึดมั่นถือมั่นในความสงบเยือกเย็นส่วนละเอียดนั้นความว่างนั่นแหละความละว่างตรงนั้นที่จิตยึดมั่นนั่นแหละผู้รู้แต่ผู้รู้ตรงนี้ไม่ใช่เป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์นี่แหละเป็นผู้รู้ที่มีกิเลสที่จิตยังยึดมั่นถือมั่นในจิตตรงนั้นว่าเป็นผู้รู้ผู้รู้ตรงนี้เป็นผู้รู้ที่สะอาดไม่ใช่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์นั่นแหละที่ใดมีจุดมีต่อมผู้รู้ที่นั่นคือภพคือชาติต้องทำลายต้องปล่อยวางต้องละต้องทำลายตัวมันเองทำลายตัวมันเองใครจะกล้าทำลายกลัวไม่เหลืออะไรสุดท้ายแล้วสติปัญญาก็ไม่ใช่จิตเอาขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงอาการของจิตอาการของธรรมที่จะมาทำลายกิเลสแค่นั้นที่จะทำลายกิเลสตัณหาทำลายฝ่ายมารฝ่ายกิเลสธรรมเป็นเครื่องทำลายกิเลสสติปัญญาเป็นเครื่องทำลายกิเลสที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนและในจิตนั่นแหละสติปัญญาหน้าที่ของเขาถ้าทำลายแล้วก็หมดหน้าที่แห่งการที่จะพิจารณาแต่ยังมีกิเลสอยู่สติปัญญาก็ทำหน้าที่ของเขาเขาก็ใช้พิจารณาจิตมันติดตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นแต่จิตที่ติดในความว่างก็ไม่รู้หรอกมันเป็นกิเลสยึดตะคุบเอาจิตที่ว่างเป็นว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ความจริงเนี่ยเป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ที่นึกว่าไม่เห็นกิเลสเพราะว่ามันว่างมากจนไม่เห็นกิเลสมันว่างกิเลสไม่โผล่เพราะถูกความว่างนี้กบทับไว้ด้วยความสงบเยือกเย็นกิเลสไม่โผล่กิเลสก็อยู่กับจิตนั่นแหละหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหาความโลภหาที่ไหนไม่ปรากฏขึ้นหาความโกรธที่เคยเห็นก็ไม่ปรากฏขึ้นหาความยินดีการทั้งหลายก็ไม่ปรากฏขึ้นและกิเลสส่วนละเอียดก็ไม่ปรากฏขึ้นเพราะจิตมีความหลงคิดว่าความนึกคิดปรุงแต่งในลมที่เป็นกุศลว่าเป็นจิตนั่นแหละกิเลสเนี่ยมันละเอียดขนาดนั้นความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นจิตนั่นแหละกิเลสคือกิเลสที่จิตเข้าไปยึดความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีที่เราละความชั่วละสิ่งที่ไม่ดีละความโลภความโกรธความหลงความยินดีในกามทั้งหลายไปจิตที่เป็นกุศลนั่นแหละเป็นกิเลสเอาขนาดนั้นส่วนละเอียดจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดที่เป็นกุศลนั่นแหละก็เป็นกิเลสเนี่ยละยากเรื่องของละเอียดเรื่องที่กิเลสมันละเอียดมันละยากการรับรู้ต่างๆจิตมันว่างรับรู้จิตว่างไอ้จิตตรงนั้นน่ะที่มีผู้รู้นั้นก็เป็นกิเลสความคิดที่เป็นกุศลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกิเลสหมดเอ้ามันละเอียดมากหลวงพ่อชาจะมาให้นอกเหตุเหนือผลนอกทั้งเหตุนอกทั้งผลเหนือหมด
นอกดีหนือชั่วเราละการกระทำบาปเนี่ยพุทธเจ้าท่านว่าทำความดีแล้วก็มาติดดีมายึดดีที่สุดแล้วท่านละทั้งดีด้วยละทั้งสิ่งที่ไม่ดีและละทั้งสิ่งที่ดีด้วยไม่ให้ยึดติดครูบาอาจารย์นอกเหตุเหนือผลเลยนอกไปเลยนั่นแหละสติปัญญาไม่ละเอียดก็ไม่เห็นเพราะจิตมันว่างให้ส่วนละเอียดเนี่ยมันเป็นกิเลสส่วนละเอียดซึ่งเราคิดไม่ถึงความนึกคิดปรุงแต่งก็ยังเป็นกิเลสจึงบอกว่าสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตก็เราสิ่งที่คิดมันเป็นจิตไอ้ความคิดเนี่ยที่เราปรุงแต่งทำลายกิเลสมาตลอดแล้วเราก็ยึดว่าเป็นจิตแล้วบอกให้ทำลายตรงนี้ใครจะกล้าทำลายถ้าสติปัญญาไม่เฉียบคมก็ไม่กล้าเงื้อมดาบที่จะฟันเมื่อแน่ใจแล้วฟันลงไปที่ขาดการสืบต่อของจิตและกิเลสตัณหาฟันด้วยสติปัญญาเมื่อเห็นก็ปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของความสุขส่วนละเอียดความว่างไม่เที่ยงเกิดขึ้นกระดับไปมันต้องเห็นในจิตจริงๆไม่ใช่ว่าจำพูดเอามันก็ปล่อยวางไม่ได้ความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงเห็นบ่อยๆจนมันรู้แล้วปล่อยวางความนึกคิดปรุงแต่งก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นกระดับไปให้ความนึกคิดปรุงแต่งแล้วก็คิดว่ามันเป็นจิตสติปัญญาต้องทำลายไม่สงวนอะไรไว้จึงจะเหลือความบริสุทธิ์ของจิตขึ้นมาแม้จิตวิญญาณการรับรู้มันก็ไม่เที่ยงทำลายอย่างสิ่งที่คิดว่าเป็นจิตไม่ใช่จิตทำลายไปหมดมีอะไรทำลายหมดเลยทำลายหมดจึงเหลือจิตบริสุทธิ์ขึ้นมาในครูบาอาจารย์นี่บอกว่าโจรหลบเข้าไปอยู่ในบ้านเผาทั้งบ้านน่ะเผาโจรให้มันตายอ่ะมันก็เหลืออะไรขึ้นมามันเหมือนไม่เหลือแต่มันเหลือจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นนั้นมันทำลายสิ่งไหนที่มันยึดมั่นถือมั่นทำลายหมดโอ้มันเสียวที่จะทำลายจิตเจ้าของที่เคยยึดมั่นถือมั่นมานับภพนับชาติไม่ถ้วนมันจะทำลายจิตอวิชชามันเสียวไม่กล้าทำลายหรอกมันยั้งไว้ก่อนจนกว่าแน่ใจแล้วทำลายนี่ก็ขาดระบั้นลงไปจิตไม่สืบต่อกับจิตอวิชชาซึ่งปรุงแต่งให้เกิดสังขารและวิญญาณการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละจึงเป็นอิสระมาจึงเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์จิตนี้จึงไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละทำไงถึงปล่อยวางให้จิตปล่อยวางในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ปล่อยวางได้เมื่อไหร่มันก็หมดปัญหาถ้าปล่อยวางไม่ได้มันก็ก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายความหลงซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์เนี่ยมันคือปล่อยวางไม่ได้ถ้าปล่อยวางได้มันก็ไม่มีอะไรจะทุกข์ที่ปรุงแต่งให้จิตมันทุกข์จิตก็เป็นอิสระกิเลสก็อยู่ส่วนกิเลสเขาก็ไม่ได้สุขไม่ทุกข์นะเนี่ยสติปัญญาก็หมดหน้าที่ในการพิจารณาก็ถูกระงับลงเนี่ยเป็นเพียงอุบายที่จะทำลายกิเลสเท่านั้นสติปัญญาก็ไม่ใช่จิตเอาละเอียดเข้าไปเราก็สติปัญญาเป็นจิตของเราที่มันทำลายกิเลสมาเรื่อยๆอันนี้ยังหยาบไปได้ยังกลางได้ยังละเอียดสติปัญญาก็ไม่ใช่จิตนั่นแหละนี่พอพูดได้เป็นแนวทางเท่านั้นแหละซึ่งไม่อยากพูดหรอกพูดก็พูดซ้ำๆเราก็ฟังซ้ำๆแต่ว่ากิเลสก็ไม่กระเด็นถ้าเราไม่นำไปพึ่งปฏิบัติธรรมะมันก็มีเส้นทางเดียวพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านก็สอนให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อรู้แจ้งในสัจสี่พระพุทธเจ้าจะเกิดมากี่พระองค์ก็สอนเรื่องเดียวกันหมดไม่มีเรื่องพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าต้องสอนเรื่องใหม่ห้ามสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพราะเป็นเรื่องของพระเจ้าองค์นี้พระเจ้าองค์หน้าต้องสองเรื่องใหม่เป็นละกิเลสใหม่มันไม่ใช่อย่างนั้นกิเลสในจิตวิญญาณสัตว์ทั้งหลายเป็นเหมือนกันหมดมีความโลภมีความโกรธมีความยินดีกามทั้งหลายเหมือนกันหมดอุบายวิธีละก็เป็นอันเดียวกันนี่แหละพระเจ้าทุกองค์สอนอันเดียวกัน
สืบต่อมาจนถึงหลานสาวกทั้งหลายเนี่ยครูบาอาจารย์เราหลายทั้งหลายก็สอนเส้นทางเดียวกันเนี่ยจึงฟังแล้วพูดซ้ำๆซักๆเหมือนกันพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกแต่กิเลสก็ไม่กระเทือนในจิตใจพวกเราไม่สะดุ้งสะเทือนไม่ออกไปไหนยังอยู่เหนียวแน่นเราต้องผลิตอุบายปัญญาทำลายเองต้องรู้จักวิธีแก้ไขรู้จักกระบวนการจิตใจของเรามันเพิ่งว่าบารมีทุกสิ่งทุกอย่างต้องสั่งสมไว้ให้เป็นพลังจิตซึ่งเข้มแข็งที่จะเป็นพลังสติปัญญาที่จะตัดกิเลสทำลายกิเลสเนี่ยเพิ่งว่าการมาประชุมกันเนี่ยนั่งนี่นั่งกี่ชั่วโมงก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรมันก็สุขสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยขันติมันก็มีขึ้นเรื่อยๆวิริยะความเพียรก็มีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเพราะพระโยมก็เหมือนกันจะมาวัดได้เหมือนต้องเสียสละวางภาระทั้งบ้านเนี่ยกลางค่ำกลางคืนก็มาเนี่ยบารมีก็เกิดจิตใจก็เข้มแข็งขึ้นสั่งสมไปเรื่อยๆสั่งสมไปเรื่อยมันก็ค่อยๆเต็มขึ้นมาทั้งกายวาจาจิตหาทางสำรวมกายวาจาด้วยศีลเนี่ยสวดมนต์ก็เพื่อให้จิตสงบอุบายให้จิตสงบไม่ให้ฟุ้งซ่านมากมายนักก็มาสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยมันก็เป็นการบำเพ็ญบารมีทำเหตุไว้สั่งสมไว้ถ้าเราไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกหนามันก็ออกไปทางกิเลสตัณหาแต่เรามาทวนกระแสมันก็ต้องมีความอดทนเนี่ยนั่งไม่สบายหรอกนั่งนานๆก็เมื่อยปวดเมื่อยก็พลิกแล้วพลิกอีกเนี่ยแต่มันก็ได้ขันติไม่ได้วิริยะนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงสงบบ้างไม่สงบบ้างโดยมากไม่สงบมันก็ได้คือจับร่างกายมันนั่งนิ่งๆสำรวมมันก็จะเข้มแข็งขึ้นจิตก็เข้มแข็งขึ้นว่าบังคับกายได้มันไม่สงบมันฟุ้งซ่านไปแต่เราก็พยายามตะล่อมจิตมันสงบกำหนดสติทำสมาธิภาวนาไปนี่ได้ฝึกขัดไปทีละครึ่งชั่วโมงหลายๆครั้งก็ฝึกขัดไปเรื่อยเห็นไหมนักบินนี่เขาขับเครื่องบินเนี่ยเขาต้องมีเวลาบินนะต้องบินให้มากประสบการณ์กี่พันกี่หมื่นชั่วโมงนี่ต้องทำให้มากมากๆก็เป็นประสบการณ์มีความชำนาญนั่งสมาธิไม่สงบแรกๆก็ไม่สงบนั่งไปบางวันนั่งครึ่งชั่วโมงอาจจะสงบสัก5ทีเอ้าสงบ5ทีมันดีมั้ยล่ะ25ทีไม่สงบก็ช่างเหรอเจอความสงบ5ทีมันก็เริ่มดีแล้วได้เจอความสงบ1นาทีอ่ะนั่ง30นาทีเจอความสงบ1นาทีเอ้าก็ยังดีเจอความสงบจิตสงบซะบ้างมันก็ดีกว่าไม่สงบดีกว่าไม่ฝึกขัดนะแล้วเราไม่ฝึกขัดต่อไปก็ลำบากเกิดมาพบชาติหน้าก็ต้องมาฝึกใหม่มาเดินตวมเตรียมตวมเตรียมใหม่คนหนึ่งเขาไปแล้วอันนี้เราไปก่อนแล้วมาฝึกขัดมันยากลำบากสะสมสมาธิบารมีไว้ก็ต่อไปก็ทำได้ง่ายขึ้นเหมือนบางท่านเคยบำเพ็ญสมาธิบารมีมาแต่ดีพอนั่งสมาธิก็สงบเดินกรมก็สงบเพราะเขาทำมาแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตสงบอันนี้มันไม่ใช่เสียทำไปเนี่ยหลายชั่วโมงเดินทางมาวัดหรือกลับบ้านใช้เวลาหลายชั่วโมงเนี่ยจิตก็เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยนี่บารมีมันเกิดตรงนั้นแต่เราไม่ค่อยเห็นกันโดยมากมันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นตลอดระยะเวลาที่สั่งสมบุญบารมีเนี่ยสวดมนต์ก็เป็นบุญบารมีนั่งมาที่ก็เป็นบุญบารมีฟังธรรมก็เป็นบุญบารมีเพราะเราต้องอดทนนั่งฟังเนี่ยพูดเมื่อไหร่จะหยุดทักทีเราจะได้กลับบ้านมันก็ได้ความอดทนมันก็ได้กายก็สงบบางทีก็จิตก็สงบจะมีฟุ้งซ่านบ้างก็ช่างมันไปได้ประโยชน์บ้างไม่ได้ประโยชน์บ้างเพราะนั้นทุกคนไม่ว่าพระว่าเนนก็ต้องไปบัตรมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากกว่าฆราวาสเพราะมีเวลาว่างมากอย่าอยู่ไปเฉยๆแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีรีบเร่งขวนขวายบำเพ็ญภาวนาญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเห็นประโยชน์ในการที่จะทำบุญทำตามกำลังใจของเราเห็นประโยชน์การรักษาศีลไอ้เรื่องของศีลนี่ถ้าเข้าวัดบ่อยๆต้องทรงให้เป็นปกติศีล5เนี่ยเอาให้มันคงให้เป็นปกติ
ให้สัจจะเข้มแข็งให้ศีลบารมีเข้มแข็งสมาธินี่มันยากยอมรับเราต้องอดทนทําไปเพิ่งบอกว่าเก็บสะสมไว้น้ําที่หยดที่หยดลงภาชนะที่ไม่รั่วจะไปภาชนะดินก็ตามที่ไม่รั่วไม่แตกไม่ร้าวเดี๋ยวก็เต็มงั้นพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ไงแต่ละพระองค์สร้างบารมียาวนานขนาดไหนกว่าได้เป็นพุทธเจ้ายาวนานมากสร้างบารมีขนาดไหนยิ่งก็เต็มทำไมเต็มได้ทำไมมีพุทธเจ้าที่ผ่านมาไม่รู้กี่พระองค์ที่จะมีในอนาคตไม่รู้กี่พระองค์ทำไมเต็มได้ขนาดสร้างบารมีมากกว่าพระหลานสาวกทั้งหลายนั่นแหละภาชนะไม่รั่วเก็บสะสมไว้เดี๋ยวก็เต็มเราปรารถนาความพ้นทุกข์สะสมไว้เดี๋ยวก็เต็มบางทีก็นานบางทีก็เร็วก็แล้วแต่วาสนาบารมีนิสัยปัจจัยที่สะสมไว้เนี่ยมันก็ค่อยๆเต็มไปเรื่อยเนี่ยเดินออกเส้นทางให้ถูกต้องตามรอยพระบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยของพระอรหันตสาวกทั้งหลายเนี่ยนี่คือทางพ้นทุกข์นะเพราะนั้นให้เราทั้งหลายพึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรหาอุบายที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเราหาอุบายที่จะให้ชนะกิเลสเป้าหมายกิเลสอยู่ที่จิตความโลภเกิดขึ้นที่จิตก็หาทางละให้น้อยลงไปความโกรธความมาฆาตปฏิบาทความไม่พอใจเกิดขึ้นที่จิตเราจะทำไงให้น้อยลงความยินดีในกามทั้งหลายเราจะทำไงให้น้อยลงนั่นแหละเป้าหมายเห็นอยู่ให้เห็นในจิตของเราแล้วก็หาอุบายที่จะทำลายกิเลสทุกๆขณะจิตใจเราก็จะสงบเย็นวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้ธรรมยังวจกถาสาธุการังพัทธามาเตถ้าเนรเราใครมีปัญหาเรื่องการปฏิบัติภาวนาไหมเอาที่มีปัญหาอะไรคือว่าร่างกายเรามีความเจ็บปวดครับจะเจตนาละวางยังไงครับถ้ามีเวทนาทุกเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีสมาธิเกิดขึ้นก่อนเนี่ยมันก็มีสติปัญญาที่จะพิจารณาทุกเวทนาได้แต่ว่าถ้าสมาธิยังไม่เกิดขึ้นแต่มีทุกเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ขันติคือความอดทนต่อทุกเวทนาก่อนใช้ขันติความอดทนเข้าไปต่อสู้คืออดทนถ้าทนไม่ได้ค่อยเปลี่ยนยาบทใช้ยาบทบังทุกคือถ้าเปลี่ยนยาบทปั๊บทุกเวทนานั้นก็จะหายไปอันนี้มันเพิ่งว่าต้องฉลาดในกระบวนการจิตแต่ว่าถ้าเราโชคดีนั้นเช่นสมมติว่าเราจะอยู่ในบทนั่งสมาธิเกิดเรากำหนดสติสมาธิภาวนาไปจิตเกิดความสงบเกิดปิติเกิดความสุขของสมาธิหรือเกิดเบิกขาของสมาธิก็ตามแล้วหลังจากนั้นทุกเวทนาทางกายบางทีปรากฏขึ้นมาให้เห็นมีทุกเวทนาทางกายค่อยๆมากขึ้นเรามีสติมีสมาธิบ้างก็ใช้สติปัญญาเข้าไปกำหนดดูทุกเวทนาว่าทุกเวทนาที่เกิดขึ้นน่ะมันก็เกิดขึ้นจากร่างกายนี้เราจะใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายตนให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟให้เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติอันหนึ่งแล้วพิจารณาให้เห็นว่าเวทนาที่อยู่ร่างกายเนี่ยมันเป็นอาการเนื่องด้วยกายเวทนานี่มันเกิดขึ้นดับไปถ้าเราเปลี่ยนยาบทปั๊บมันก็จะดับนั่นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในยาบทเดียวที่สำรวมปั๊บบางทีเลื่อนลมเดินไม่สะดวกมันมีเหน็บชาหรือแรงต่างเกิดขึ้นมาเพราะเวทนาก็แรงกล้าขึ้นแต่ถ้าสติปัญญาซึ่งสอนให้จิตมันเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนร่างกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกายก็เป็นส่วนหนึ่ง
แล้วก็สอนสติปัญญาสอนให้จิตเห็นว่าเวทนานี้ไม่ใช่จิตแน่นอนเป็นอาการนึงด้วยกายถ้าเราแยกจิตออกมาจากกายได้จิตเราจะไม่ทุกข์กับกายถ้าแยกจิตออกมาจากเวทนาได้จิตเราจะไม่ทุกข์เวทนาเช่นคนที่เขาหมดลมหายใจหัวใจหยุดทำงานจิตก็ออกไปจากร่างร่างกายนี้เข้าไปเผาจิตจะไม่ร้อนกายที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟนี้ก็ไม่ร้อนเพราะเขาไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้สุขรู้ทุกข์เข้าไปแช่เย็นร่างกายนี้ก็จะไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่รู้จากความเย็นเนี่ยเพราะธาตุทั้งสี่มันไม่รู้สุขรู้ทุกข์ที่รู้สึกรู้ทุกข์เพราะว่าจิตวิญญาณมายึดมั่นถือมั่นในกายตนนี้ฉันใดฉันนั้นเช่นเดียวกันถ้าจิตเป็นสมาธิกระแสของจิตนี่จะรวมแต่ก่อนที่ว่ามันมีเวทนาว่ากระแสของจิตเนี่ยมันซึมอยู่ทั่วสารพางกายกระแสจิตกับกายมันผสมผสานกันอยู่แต่การทำสมาธินี่เป็นการดึงกระแสของจิตส่วนต่างๆร่างกายเนี่ยที่กระแสออกไปจากกายรวมกลับมาจนเป็นหนึ่งเดียวจิตที่รวมเป็นหนึ่งเนี่ยถ้ากำหนดลมหายใจหรือกำหนดพุทโธรวมเป็นหนึ่งปั๊บจิตที่รวมเป็นสมาธิมันจะวางกายโดยธรรมชาติทั้งที่ไม่พิจารณาจิตรวมเป็นสมาธิปั๊บมันจะไม่รับรู้กายนะกำหนดลมหายใจอย่างนี้จากลมหยาบลมละเอียดเมื่อลมละเอียดปั๊บแล้วลมหายไปแล้วจิตสงบเป็นสมาธิไม่ใช่อะไรลมไม่ได้หายไปแต่จิตรวมเลยไม่จับกายจิตรวมเป็นสมาธิเลยไม่จับความรู้สึกทางกายและจิตเลยเป็นเอกเทศอยู่ต่างหากแต่อยู่กับกายนั่นแหละแต่จิตไม่จับกายไม่จับเวทนาก็เลยไม่รู้กายเวทนาเนี่ยมันแค่จิตรวมไม่ใช่อะไรแต่ว่าถ้าจิตไม่รวมกระแสของจิตก็อยู่กับกายไม่เลยรู้กายรู้เวทนานี่ที่จะใช้ปัญญาวิปัสสนาเพื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของกายสติปัญญาที่ออกไปก้าวเดินทางปัญญาที่พิจารณากายในกายนี้เมื่อจิตเห็นปั๊บมันจะวางกายเลยถ้าเห็นจริงๆนะสติปัญญามีสมาธิแฝงอยู่เพราะเราทำสมาธิก่อนสติปัญญาที่พิจารณาเห็นกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตนปั๊บมันปล่อยวางสติปัญญาที่พิจารณาเวทนาก็รู้ว่ากายก็เป็นส่วนหนึ่งเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งจิตเลยปล่อยวางทั้งกายเวทนาถ้าจิตปล่อยวางเห็นด้วยปัญญาละเอียดปั๊บเขาจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดอีกกายจะหายไปเวทนาหายไปเลยอันนี้หมายถึงว่ากระแสจิตแนบแน่นมากเหลือแต่ความว่างแต่ถ้ากระแสจิตไม่แนบแน่นจิตมันเห็นในระดับหนึ่งว่ากายไม่เที่ยงไม่ใช่ตนเวทนาไม่เที่ยงไม่ใช่ตนปั๊บจิตจะเข้าสู่ความสงบที่ในระดับอย่างหยาบหรืออย่างกลางเวทนามีอยู่แต่ไม่ทำให้จิตหวั่นไหวละนั่นแหละกระแสจิตยังมีอยู่กับเวทนาส่วนน้อยมากอาจจะ 5% 10% จนไม่จิตไม่หวั่นไหวที่จิตไปอยู่เวทนาเพราะรู้เวทนาแต่ 90% จะอยู่ตรงนี้เนี่ยจิตเลยไม่หวั่นไหวด้วยเวทนาแต่ว่าถ้ากระแสจิตรวมมา 100% ปั๊บกายจะหายเวทนาหายนั่นแหละนี่แหละไม่มีอะไรหรอกจิตมันรวมเพราะนั้นถ้าจิตเรามีสมาธิก่อนพิจารณาเวทนามันเพิ่งปล่อยวางได้แต่ว่าถ้าจิตเรายังไม่มีสติสมาธิและปัญญาเราก็ฝึกขันติไงอดทน มันปวดเราคิดว่าเอ้ยทนตั้ง5ที ที่ทนตั้ง5นาทีที่ทนไป5ทีจาก1นาที2นาที3นาที4ที5ทีโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อที่จะคลายเวทนาไอ้5นาทีนั้นเป็นการฝึกขันติขันติในจิตใจเราจะเพิ่มขึ้นเพราะเราเคยต่อสู้แล้วกับเวทนาอันเนี้ยเราก็ฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยมันก็จะมีพลังของขันติบารมีมากขึ้นแบบนี้นะความเพียรก็เหมือนกันเราเดินกลมชั่วโมงนั่งมาที่ชั่วโมงทำไปเรื่อยวิริยะมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความเพียรบางคนท่านเดินกลมวันละหลายชั่วโมงนั่งมาที่หลายชั่วโมงนั่นแหละคือเขามีขันติและวิริยะนี่ถ้าเราบำเพ็ญบารมีตัวนี้มันอ่อนเนี่ยก็นั่งมาที่ไม่นานมันมีความฟุ้งซ่านก็เลิกเนี่ยเดินกลมขี้เกียจเลิกเนี่ยขี้เหร่งก็พามาให้จิตเราท้อถอยอ่ะนึกว่าต้องทันต่อกิเลสตัณหาต้องทันต่อกระบวนการของกิเลสเราต้องมีกิเลสก็มีเพิ่งว่าอยู่ในเพศพระเพศเนน
คิดว่าจะทำลายมันที่จะต่อสู้มันที่จะเอาชนะมันกิเลสมันซัดมันเรียบอ่ะนะถึงอยู่กันไม่ได้อ่ะในเพศพระเพศเนรศึกราศีขาวไปใช้ชีวิตทั้งโลกมันก็เอาแน่เหมือนกันนะเราจะซัดมันน่ะจะมุ่งมาคนบวชตลอดชีวิตจะเอาจริงจังบางทีมาเห็นแค่มาเป็นปลาขาวเนี่ยอยู่ไม่ได้ละเป็นเนรอยู่ไม่ได้ละออกไปละมันจะเอามันน่ะคิดจะซัดมันน่ะไปประกาศมันก่อนเนี่ยไม่รู้อ่ะฉันจะบวชตลอดชีวิตปั๊บเป็นปลาขาวกลับบ้านดีกว่ามั้งบวชไปเป็นเนรไม่ไหวแล้วเนี่ยกิเลสมันซัดคืนซัดคืนก็น็อกไปเลยหามเปออกไปเอานะไม่มีอะไรก็เลิกประชุม